สวัสดีค่ะทุกคนข้าววีนะคะวันนี้นะคะข้าจะพาทุกคนไปดู1วันยุ่งๆของข้าวที่มหาลัยนะคะว่าเป็นยังไงเนาะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ข้าวสอบนะคะเป็นอาทิตย์สอบมิดเทอมแล้วก็มันจะมีเก็บคะแนนต่างๆพรีเซนต์ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยซึ่งวันนี้ก็เป็น1วันที่ข้ารู้สึกว่ามันเบาที่สุดในอาทิตย์นี้แล้วถึงจะมาอัดคลิปวิดีโอนี้ได้นะคะสำหรับใครนะคะที่ช่วงนี้สอบอยู่ก็เป็นกำลังใจให้นะคะข้าก็สอบอยู่เหมือนกันเนาะก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวเราขอตัวไปเก็บของไปเรียนเตรียมกระเป๋าไปเรียนก่อนนะคะเราก็ต้องมีอะไรในห้องที่ต้องจัดการเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวเราเจอกันนะคะตอนนี้นะคะถึงหอเพื่อนแล้วนะคะแล้วก็เพื่อนก็มารวมตัวกันแล้วนะคะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เขาจะต้องสอบแล้วก็เตรียมพรีเซนต์เยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่มีเวลาได้ไปแบบช้อปปิ้งซื้อของอะไรเลยไม่มีเวลาได้ไปเดินที่ไหนเลยนะคะแต่ก็ยังดีนะคะที่เขามีท็อปแอปนะคะช่วยชีวิตไว้ได้ในช่วงนี้นะคะเวลาของในหอหมดเนี่ยเขาก็จะสั่งของผ่านแอปพลิเคชันนี้เลยนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องไปเดินหาซื้อของเองนะคะคือเราสั่งผ่านแอปนี้ได้เลยแล้วก็เขามาส่งให้ที่บ้านเลยประหยัดเวลามากๆแล้วก็สะดวกสบายมากๆอีกอย่างนึงคือมีโปรลดเยอะแยะมากมายเลยนะคะมีสินค้าให้เลือกเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเขาจะมีโปรลดมาเรื่อยๆนะคะมีโปรส่งฟรีด้วยก็สะดวกสบายมากไม่ต้องไปเดินซื้อของที่ห้างเนาะตอนนี้ก็แบบยุ่งๆอ๋อแล้วก็เขาจะมีโปร10 Fabulous Deals นะคะซึ่งจะเป็นโปรที่แบบจัดหนักจัดเต็มลดพิเศษมากแล้วก็คัดสรรพวกสินค้าผลิตภัณฑ์ของสดต่างๆนะคะเยอะแยะมากมายเลยมากกว่า100รายการเลยนะคะที่ให้เราได้ไปช้อปปิ้งกันนะคะปกติที่เข้าซื้อนะคะถ้าเราซื้อสินค้าครบ888บาทเราจะได้โปรส่งฟรีอยู่แล้วแต่ว่าในวันที่10เดือน10ที่จะมาถึงนี้นะคะเพียงแค่เราซื้อสินค้าครบ599บาทนะคะก็ได้โปรส่งฟรีแล้วนะคะแล้วก็ในวันที่10เดือน10ที่จะถึงนี้นะคะเขาก็ยังมีโปร Crazy Price นะคะที่ลดสูงสุดถึง 58% เลยนะคะทุกคนก็โปรนี้ก็จะมีในวันที่10เดือน10นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับแอปนี้นะคะคือเราสามารถสั่งได้ทั้งของใช้แล้วก็ของสดเลยนะคะของสดเนี่ยก็สามารถส่งมาถึงบ้านเราได้เลยนะคะเขาเนี่ยรับประกันความสด 100% เลยนะคะนอกจากนี้นะคะเขายังแจกส่วนลดสำหรับทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่ด้วยนะคะก็เดี๋ยวเขาจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้ description box นะคะก็ใครที่เป็นลูกค้าเก่าก็ลองไปดูรายละเอียดโปรโมชั่นได้ใครที่เป็นลูกค้าใหม่ก็ลองเข้าไปดูโปรโมชั่นต่างๆของเขาได้นะคะนี่ที่เขาชอบใช้แอปนี้มากๆเลยนะคะก็เพราะว่าเวลาเราจะซื้อของคือเราแบบไม่จำเป็นจะต้องเซิร์ชหาชื่อสินค้าที่เราอยากได้ก็ได้นะคะคือถ้าสมมติว่าเรามีของนั้นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเช่นของใช้ในห่อของข้าวเนี่ยถ้าเรามีสินค้านั้นอยู่แล้วแล้วของมันหมดเนี่ยเราสามารถสแกนบาร์โค้ดได้นะคะแล้วมันก็จะขึ้นมาเป็นสินค้าที่เราจะซื้อเราก็สามารถแบบว่าแอดเข้าตะกร้าได้เลยมันก็ประหยัดเวลามากๆไม่ต้องมาเสิร์ชหาอะไรเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวข้าวเนี่ยขอตัวไปทำงานกับเพื่อนก่อนนะคะก็ไปซ้อมมีเซ็นกับเพื่อนก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราต้องมีทำงานกันต่ออีกเยอะมาก
นตอนนี้เข้าถึงมหาลัยแล้วนะคะมหาลัยค่อนข้างเงียบเลยเพราะว่าอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์แบบว่าสอบกันบางคณะเขาก็ไม่มีสอบนะคะเดี๋ยวตอนนี้เขากำลังจะเดินไปที่ตึกคณะนะคะเพื่อที่จะไปสอบย่อยนะคะทุกคนไว้เดี๋ยวมาเจอกันหลังทำข้อสอบเสร็จเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันนะคะเดี๋ยวไปเตรียมตัวไปสอบกันเป็นกำลังใจให้เข้าด้วยนะส่วนใหญ่นะคะที่เข้าเรียนเนี่ยเขาก็จะเรียนตึกนี้เลยเนาะเป็นตึกตรงกลางที่อยู่ระหว่างตึกเพชรสองข้างนี้นะคะอาทิตย์นี้เงียบมากเลยอ่ะเพราะแบบบางคณะเขาก็ไม่มีสอบหรือแบบเขาก็สอบแบบนอกเวลากันอ่ะค่อนข้างเงียบอุ้ยมีพี่บัณฑิตมาถ่ายรูปด้วยนะคะอันนี้ตึกคณะเขาเองสอบเสร็จแล้วนะคะทุกคนบรรยากาศค่อนข้างแบบเงียบมากเลยอ่ะเพราะไม่ค่อยมีคนมาสอบกันหรอหรือยังไงก็ดูทุกคนดูเหงื่อข้าวเมื่อกี้นะคะมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ได้เป็นการเขารีบไปสอบหรือเปล่าเมื่อกี้นะคะที่เข้าเรียนอ่ะมันไม่ได้เป็นการสอบขนาดนั้นแต่มันเป็นการเหมือนให้ทำงานมากกว่าที่เข้าเรียนเนี่ยมันเป็นวิชา strategy business เหมือนแบบเป็นการสร้างกลยุทธ์ทาง business นะคะอาจารย์เขาจะให้ตัวเลขมาว่าแบบของบริษัทเนี้ยรายได้เท่านี้ต้นทุนเท่านี้marketing ใช้เงินเท่านี้แล้วเขาจะให้เรามาวิเคราะห์ว่าบริษัทเนี้ยเขาใช้กลยุทธ์ยังไงหรือบริษัทเนี้ยเขาแบบใช้วิธีผิดยังไงหรือเขาต้องแก้ยังไงให้เราแบบช่วยกันหากลยุทธ์ให้กับบริษัทนั้นๆซึ่งแบบมันเป็นอะไรที่ยากมากๆแต่ว่ามันก็มีประโยชน์ในอนาคตนะคะถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถไปเป็นคอนซัลท์บิสเนสได้ก็แบบไปเป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจอื่นๆบริษัทอื่นๆได้เนาะเดินดีกว่าเนาะเขินเดี๋ยวข้าจะมีไปซ้อมพีชชิ่งต่อนะคะเพราะว่าอาทิตย์นี้ก็มีพีชชิ่งงานด้วยนะคะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าพีชชิ่งมันคืออะไรเห็นข้าพูดในหลายๆคลิปแล้วเนาะสำหรับใครที่เรียนทางด้านธุรกิจก็จะรู้ว่าพีชชิ่งเนี่ยมันคือการนำเสนอเพื่อผลประโยชน์บางอย่างเนาะมันจะต่างจากพรีเซนเทชันเนี่ยก็คือเหมือนการนำเสนอเพื่อให้เขารับรู้ว่าแผนการมันเป็นอย่างนี้นะแต่พีชชิ่งเหมือนเรานำเสนอเพื่อขอผลประโยชน์อะไรบางอย่างเช่นอาจจะขอทุนในการทำธุรกิจอะไรอย่างนี้หรือว่าการหาผู้ร่วมหุ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในคณะข้าวทั้งหมดเลยก็จะเป็นการพีชชิ่งคือเขาจะเน้นพีชชิ่งมากๆเพราะว่าเหมือนในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติเราไม่มีเงินทุนในการทำธุรกิจใช่ไหมเราก็จะต้องไปพีชชิ่งกับนักลงทุนที่เขาแบบอยากลงทุนกับนักธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาเงินมาทำธุรกิจของเราเนาะเหนื่อยมากเห็นไหมเขาบอกแล้วว่าเป็นอาทิตย์ที่หนักหนามากไม่รู้ว่าเมื่อกี้เขาถ่ายไปได้เยอะหรือเปล่าแต่เขาไม่สามารถถ่ายได้เยอะเลยเพราะว่าด้วยเวลาที่การแบบการสอบอ่ะมันมีจำนวนจำกัดก็เลยต้องแบบเร่งรีบนิดนึงถ่ายได้แบบแวบๆอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวข้าวมีเรียนต่อนะคะเดี๋ยวต้องไปเรียนต่อก่อนแล้วก็แต่ข้าวต้องเอากล้องไปชาร์จแบตก่อนเพราะกล้องแบตหมดเดี๋ยวข้าวเนี่ยไปเรียนต่อก่อนเนาะคลิปที่ถ่ายในห้องเรียนอาจจะเป็นคลิปจากโทรศัพท์นะคะก็ขออภัยด้วยนะคะก็เดี๋ยวไปเจอกันค่ะบ๊ายบายรีบมาไปก่อนนะคะสายแล้วหวังยืนพูดอยู่คนเดียวเขามองกันเต็มมหาลัยแล้วค่ะไปค่ะถึงห้องแล้วนะคะทุกคนวันนี้ก็เหนื่อยมากเลยทั้งวันเลยนะคะอันนี้ก็คือวอล์กชีวิตยุ่งๆของข้าวนะคะก็เป็นประมาณนี้แหละก็ที่ไม่ถอดแมสเพราะว่าหน้าโซมากเลยนะคะแล้วก็อย่างเนี่ยเดี๋ยวข้าวต้องไปทำการบ้านแล้วก็ทำงานให้แม่ต่ออีกนิดนึงนะคะถึงจะได้อาบน้ำนอนเนาะวันนี้ก็มีเท่านี้ละค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันมาจนคลิปนี้นะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องข้าวอีกด้วยนะคะวันนี้ข้าวก็ไปแล้วบ๊ายบายหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะบ๊ายบายค่ะ